อันนี้คือคนถ่ายเนี่ยเขาเห็นนิดๆไกลๆแล้วก็ถ่ายแล้วซูมขึ้นมาอันนี้เฮลิคอปเตอร์ครับล่ะครับคือภาพเหล่านี้มันมีเรโซลูชันมันมีความละเอียดรายละเอียดที่ต่ำมากอย่างเช่นภาพนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นภาพเล็กๆนะฮะมันในทางประเทศเขาเรียกว่ามี10 20พิกเซลเองนะครับซึ่งเอาล่ะผมเชื่อว่ามันคือวัตถุที่มันบินอยู่ในอากาศแต่ว่าวัตถุนี้มันเป็นลักษณะคล้ายคลึงกับเฮลิคอปเตอร์มากก็จะเห็นว่ามันเป็นมีแผนหางเล็กๆข้างหลังเนี่ยฮะมันไม่มีใบพัดขอโทษนะครับอยากให้ดูอันนี้หน่อยนะครับอันนี้มีคลิปอันนี้เป็นคลิปอันนี้ก็แซงเครื่องบินเดี๋ยวเอาทีละภาพเอานั่นก่อนอย่างภาพนี้ฮะเราจะเห็นว่ามันมีแผนหางเล็กๆของเครื่องบินอยู่แล้วข้างบนถ้าเกิดกล้องมันมีความละเอียดสูงกว่านี้อีกหน่อยเราจะเห็นใบพัดของเฮลิคอปเตอร์บินอยู่แล้วนะครับซึ่งในหลายๆครั้งเนี่ยถามว่าทำไมมันมีเครื่องบินแปลกๆคือผมต้องบอกก่อนว่าภาพเหล่านี้มันไม่คุ้นตาของประชาชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมขอย้อนนิดนึงว่าเขากาลาเนี่ยมันเป็นจุดที่เราสามารถที่เห็น UFO ได้มากที่สุดในประเทศเพราะมันมีสาเหตุสำหรับผมสาเหตุมันไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งของมิติเวลาแต่มันเป็นสาเหตุของว่าเขากาลานะครับมันอยู่ห่างจากสนามซ้อมรบทางอากาศกองบิน4ตาครีฮะ25กิโลเมตรเองนะครับในสนามซ้อมรบเนี่ยมีเครื่องบินรบ1ฝูงเครื่องบินรบที่มาจากต่างชาติเครื่องบินของไทยเองทั้งเฮลิคอปเตอร์เครื่องบิน F-16 ต่างๆเนี่ยฮะ10 20ลำอยู่ที่นั่นนะครับซึ่งเครื่องบินเหล่านี้นะครับเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้บินตามรูปแบบปกติเขาบินซ้อมลบนะฮะเขาจะบินฉวัดเฉวียงก็ได้เวลากลางคืนเขาก็บินได้หรือว่าเขาจะพ่นไอรอนทรัสเตอร์หรือว่าเขาจะมีการปล่อยที่เห็นเขาว่าเป็นการปล่อยยานลูกนะครับ อย่างเช่นภาพนี้นะครับที่บอกว่ามีการที่ว่ามีการมีแสงออกจากตัววัตถุ UFO ขนาดใหญ่แล้วมีการปล่อยยานลูกออกมาเป็นหลายแฉกนะครับมันคือการที่ทหารอากาศกองบินที่4เนี่ยปล่อยพุแฟร์ออกมาด้วยเครื่องบินลบเนี่ยฮะมันจะเป็นลักษณะของยานลูกที่ว่าจะมองว่ายานลูกก็ได้นะครับแยกออกจากตัวยานใหญ่สิ่งนี้มันแปลกตามากครับ